วัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำเอาคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมครับผู้ซึ่งได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เอาไว้ให้แก่เด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติเป็นอเนกประการครับทางรายการของเราก็จะนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นลำดับต่อไปครับทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบในการทำคุณงามความดีและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้ซึ่งมุ่งมั่นในการทำความดีสืบต่อไปครับสำหรับท่านผู้ชมที่ได้พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นเข้าสู่รายการตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะไปขันอาสานำความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับเยาวชนคนดีและคนเก่งคนหนึ่งครับผู้ซึ่งมีผลงานในฐานะที่เป็นเยาวชนดีเด่นและเป็นลูกกตัญญูที่ได้สร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยมากมายทีเดียวครับแต่ว่าก่อนหนึ่งขอเชิญท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นจากผู้ซึ่งเคยเห็นการทำความดีของเยาวชนท่านนี้ก่อนครับขอเชิญครับน้องเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็อดทนพอสมควรเพราะว่าเขาต้องแบ่งเวลาในการเรียนแล้วก็การทำกิจกรรมเนื่องจากเป็นทั้งนักกีฬาที่เป็นตัวแทนทีมชาติด้วยแล้วก็ยังเป็นนักเรียนที่ต้องการที่จะเรียนได้เกรดดีจึงทำให้ถึงเวลาที่ไปโรงเรียนเขาตั้งใจเรียนเต็มที่แล้วก็เวลาที่ขาดงานจากการที่ไปทำกิจกรรมเนี่ยเขาก็กลับมาตามงานโดยที่เราไม่ต้องไปคอยจ้ำจี้จ้ำชัยเขาเลยแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยชมมาว่าเป็นเด็กที่ขยันมากแล้วก็ในช่วงเวลาพักเนี่ยเขาจะใช้เวลาพักในการทำการบ้านด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นต้องทำหน้าที่ทั้งหนึ่งเป็นประธานนักเรียนเป็นประธานชมรมธรรมะเพื่อชีวิตซึ่งเขาเองเนี่ยเป็นเด็กที่ใฝ่ที่จะเรียนธรรมศึกษาด้วยไปกราบขอพระอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆที่จะเรียนธรรมศึกษาแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนคนแรกของโรงเรียนที่จบนักธรรมเอกในระดับชั้นป.5แล้วก็ป.6เนี่ยอยู่ช่วยสอนเพื่อนๆในโรงเรียนกับน้องๆเพื่อจะเขียนกระทู้ธรรมแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับธรรมศึกษาต่างๆค่ะทำให้ผู้ใหญ่รักแล้วก็เอ็นดูทางโรงเรียนเนี่ยส่งประเมินนักเรียนพระราชทานก็ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานด้วยแล้วก็ยังได้รับรางวัลลูกกตัญญูสูงสุดต่อแม่และอีกหลายๆรางวัลรวมทั้งเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยรวมทั้งนักเรียนความประพฤติดีจากพุทธสมาคมด้วยค่ะก็สำหรับน้องพันธ์เนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบสูงมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยจะต้องทำให้สำเร็จทุกอย่างค่ะแล้วก็ผลที่ออกมาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆด้วยค่ะแล้วก็งานของเขาแต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะไม่มีการปล่อยผ่านว่าเฮ้ยถึงเวลาจะส่งแล้วนะก็ทำส่งไปงานของเขาเป็นงานคุณภาพทุกๆชิ้นค่ะแล้วเขาก็มีความชอบที่จะทำเพื่อคนอื่นแล้วก็ชอบที่จะเรียนธรรมศึกษาตั้งแต่เล็กๆด้วยค่ะก็คือเขาเห็นพวกหนูเนี่ยไปเรียนที่วัดแล้วก็เหมือนมันทำให้เราจิตใจสงบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มองโลกในแง่ดีเขาก็บอกว่าเขาก็อยากไปเรียนบ้างแล้วน้องเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการเขียนกระทู้ธรรมมากๆค่ะเขาจะเป็นคนที่ใช้คำพูดง่ายๆแต่เขียนเรียงความได้ดีค่ะแล้วก็เขาก็จะทำกิจกรรมในหลายด้านทั้งวิชาการวิทยาศาสตร์แล้วก็ด้านกีฬาด้านกิจกรรมก็จะเป็นการทำเพื่อสังคมต่างๆค่ะทั้งในงานวันเด็กที่จะไปโชว์การแสดงให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะค่ะแล้วถึงน้องเขาจะทำกิจกรรมมากมายแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่ว่าเวลาที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ด้วยกันในครอบครัวก็จะคอยช่วยงานอยู่เสมอค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่คอยทำให้ทุกคนอารมณ์ดีค่ะก็ถือว่าน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ในครอบครัวเนี่ยรักกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นคนที่คอยหากิจกรรมอะไรต่างๆที่ทำร่วมกันในครอบครัวได้ด้วยค่ะพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายณัฐพัฒน์อินทุภูตินายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยจะพิธีมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วราชอาณาจักรประจำปี2556
ในวันอังคารที่28พฤษภาคมศุกร์นี้ณหอประชุมวัดสามพระยากรุงเทพมหานครโดยมีพระท่านศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีเป็นประธานในพิธีและมีการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมดิลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดสามพระยาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่เด็กเยาวชนผู้มีความประพฤติดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สอนกันได้ง่ายถ้าโดยว่าโดยหลักการแล้วการสอนวิชาพุทธศาสนานั้นต้องให้ได้3หลักหลักที่1เรียกว่า knowledge คือความรู้หลักที่2คือ attitude คือศรัทธาหลักที่3คือนำไปใช้ปฏิบัติเรียกว่า process เพราะนั้นใน3หลักนี้เป็นหลักการเรียกว่าหลักการสอนให้ได้ความรู้เกิดศรัทธาและอยากนำไปปฏิบัติ3ประการนี้จะสอนอย่างไรหลักการทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามีวิธีในการสอนเรียกว่า4สอสอที่1คือสันทัศนาสอที่2คือสมาทัปนาสอที่3คือสมุตเตชนาและสอที่4คือสัมปหังสนาพูดถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่าแจ่มแจ้งจูงใจแกล้วกล้าร่าเริงถ้าใครสอนวิชาพุทธศาสนาได้อย่างนี้ก็จะได้ครบสำหรับ1ได้ความรู้2ศรัทธาและ3อยากปฏิบัติตามในสมัยปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดูแลโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อให้พระนั้นไปสอนธรรมะสอนหลักการปฏิบัติหรือให้เขาได้รู้ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจะได้เอาความรู้ที่เรียกว่าคุณธรรมนำความรู้เอาไปใช้ในชีวิตในประจำวันของเขาสอนเนี่ยจะสอนได้อย่างไรเพื่อให้เด็กที่ไม่มีความพร้อมเนี่ยให้ได้ลักษณะทั้งสามคือได้ความรู้ด้วยศรัทธาในคำสอนและอยากปฏิบัติตนเป็นคนดีเนี่ยสอนอย่างไรเพราะนั้นในคำว่าในการสอนเนี่ยก็จะต้องพรั่งพร้อมด้วยหลักและวิธีการสอนโครงการพระสอนที่ทำในโรงเรียนในปีนี้จึงได้รัฐนาพระที่ถ้าทำหน้าที่สอนอยู่แล้วแต่ว่าท่านยังไม่ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนสอนวิชาศาสนาสอนธรรมะให้เด็กชอบใจสนใจจึงได้เปิดหลักสูตรเรียกว่าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อให้เด็กนั้นได้เรียนธรรมะจากพระอย่างสนุกสนานไม่เบื่อจึงได้คิดหลักสูตรว่าหลักสูตรขึ้นชั้นครูหมายถึงอะไรหมายถึงหลักสูตรที่มีพัฒนาการพัฒนาการให้พระที่ทำหน้าที่นั้นท่านสอนดีสอนได้สอนเป็นและสอนเด็กไม่เซ็งเป้าหมายคือเด็กไม่เซ็งแปลว่าสอนธรรมะเด็กและรู้เรื่องและอยากปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระที่ท่านมาเรียนรู้เข้าสู่ขบวนการฝึกอบรมนี้ถือว่าท่านก็เตรียมพร้อมซ้อมกายเพื่อจะไปทำหน้าที่การเป็นพระช่วยสอนวิชาพุทธศาสนาในสถานศึกษาที่ท่านปฏิบัติเพราะปัจจุบันนี้สังคมของเรานั้นท้าทายมากปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าหากว่าเราไม่สอนธรรมะสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชนคนของชาติไทยแล้วสืบต่อไปข้างหน้าเขาจะมีอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายและใจของเขาให้เป็นคนที่เป็นกำลังของชาติเพราะฉะนั้นจะต้องผลิตพระหรือว่าให้การศึกษาอบรมของพระให้มีความรู้ที่ดีและมีประสบการณ์ด้วยหลักสูตรการอบรมสอนดีสอนได้สอนเป็นสอนเด็กไม่เซ็งสอนแบบหลักสูตรขึ้นชั้นครูท่านผู้ชมครับ
รายการอาสาตามหาคนดีวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมาพบกับเยาวชนดีเด่นของชาติและเป็นลูกกตัญญูที่มีความกตัญญูกตเวทีสูงสุดต่อพ่อแม่ขณะเดียวกันก็เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบคนดีที่ทางรายการของเราได้มาค้นหาในวันนี้ครับสำหรับเยาวชนคนดีของเราวันนี้ก็คือเด็กหญิงพัชราเพ็ญธรรมยานรังสีครับจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับสวัสดีครับน้องพันธ์ครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดร.ประสิทธิ์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนหนึ่งขอบใจน้องพันธ์มากครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้ครับด้วยความยินดีค่ะครับน้องพันธ์ครับจากที่ได้ทราบมาน้องพันธ์ได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทานนะครับลูกกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ขั้นสูงสุดทีเดียวแหละนะแล้วก็เยาวชนคนดีความประพฤติดีและอื่นๆอีกมากมายก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีย้อนหลังกับน้องพันธ์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับยินดีครับน้องพันธ์พูดถึงแต่ละเรื่องก่อนนะครับกว่าที่จะมาถึงณวันนี้นะครับอย่างกรณีที่น้องพันธ์เดินทางมาถึงณวันนี้เนี่ยก็แปลว่าได้ศึกษาเล่าเรียนมาพอสมควรขนาดนี้เนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรและก็อยู่ชั้นไหนครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะครับการเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับน้องพันธ์ได้รับรางวัลหลายด้านด้วยกันอย่างกรณีรางวัลนักเรียนพระราชทานเนี่ยได้รับปีไหนครับได้รับปี2553ค่ะครับหลายท่านผู้ชมคงอยากจะทราบว่าการเป็นนักเรียนพระราชทานเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรตรงนี้น่าสนใจลองมาถามน้องพันธ์ดูบ้างครับคุณสมบัติที่จะเป็นนักเรียนพระราชทานเนี่ยเราต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรครับค่ะรางวัลพระราชทานนะคะก็เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะสำหรับหนูเนี่ยหนูก็จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนค่ะมีเกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกภาคการศึกษาแล้วก็ในด้านกีฬาเนี่ยหนูก็จะเป็นนักกีฬายิมนาสติกแล้วก็ฟิตเนสค่ะแล้วก็ของโรงเรียนหนูก็จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำค่ะครับก็แปลว่า 1. ผลการเรียนก็มีความเป็นเลิศเป็นเยี่ยมค่ะ 4.00 ค่ะนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีจิตใจใฝ่ในการที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาใช่ไหมครับด้านฟิตเนสและด้านอื่นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและอื่นๆทำควบคู่กันไปการที่เราเรียนทั้งเก่งด้วยขณะเดียวกันก็แบ่งเวลาเพื่อที่จะทำงานเพื่อสังคมเพื่อสถาบันเนี่ยแบ่งเวลาอย่างไรครับค่ะก็คนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะบริหารเวลาอย่างไรคะสำหรับหนูก็เวลาไปเรียนหนังสือพอมีเวลาว่างหนูก็ต้องรีบทำกันบ้านตอนเย็นพอเรียนหนังสือเสร็จหนูก็ต้องรีบไปซ้อมกีฬาต่อค่ะถ้าเกิดวันไหนมีสอบก็ต้องรีบอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบอาจจะถ้าเกิดอ่านไม่จบในคืนนั้นก็ตื่นเช้ามาก็ต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อมาอ่านหนังสือต่อในตอนเช้าค่ะสำหรับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหนูก็เป็นคนที่โชคดีค่ะได้รับโอกาสจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆอย่างล่าสุดเนี่ยหนูก็ไปสถานแลกรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีค่ะครับไปทำกิจกรรมไปที่นั่นไปจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการค่ะซึ่งจะเป็นส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่วัยประมาณ 70-80 ปีที่เร่ร่อนไม่มีที่พักอาศัยหรือว่าครอบครัวไม่เลี้ยงดูค่ะก็จะไปจัดกิจกรรมให้ท่านผู้ใหญ่ได้สนุกสนานกันค่ะครับก็ขอชื่นชมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งขาดที่พึ่งพิงมีความรู้สึกมีความสุขในชีวิตนะฮะทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยทราบมาว่าน้องพันธ์ก็ยังได้รับรางวัลลูกกตัญญูกตเวทีสูงสุดต่อพ่อแม่ใช่ไหมครับค่ะรางวัลดังกล่าวนี้รับจากที่ไหนครับรับจากพระองค์โสมค่ะปี2554ค่ะโอ้
เราปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะที่เป็นลูกกตัญญูกตเวทีค่ะก็ในครอบครัวของหนูคุณพ่อก็จะเป็นคนทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวส่วนคุณแม่ก็จะเป็นคนคอยดูแลหนูพาหนูไปทำกิจกรรมต่างๆคอยไปรับไปส่งหนูก็จะมีความผูกพันกับคุณแม่มากเป็นพิเศษค่ะก็คุณแม่ดูแลหนูตลอดแทบจะ24ชั่วโมงท่านก็จะมีเหนื่อยบ้างล้าบ้างหนูก็จะไปกอดคุณแม่ไปหอมคุณแม่ให้กำลังใจคุณแม่แล้วก็บางทีก็นวดให้คุณแม่หรือก็ช่วยงานบ้านบ้างเล็กๆน้อยๆก็ช่วยล้างจานกวาดบ้านถูบ้านค่ะก็เรียกว่าทำทุกอย่างที่จะทำให้คุณแม่มีความสุขใจค่ะแล้วก็สุขกายค่ะนะครับนี่ก็เป็นวัดปฏิบัติส่วนหนึ่งของน้องพันธ์ที่ได้แสดงออกในฐานะที่เป็นลูกกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างสูงสุดทีเดียวครับท่านผู้ชมครับน้องพันธ์ไม่เพียงแต่เท่านี้ครับยังได้รับรางวัลอีกหลายรางวัลอย่างกรณีที่ได้รับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และก็เด็กดีเด่นใช่ไหมครับจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งสองรางวัลบ่งบอกถึงความเป็นคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเล่าให้ฟังหน่อยครับเราประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่างไรจึงได้รับรางวัลที่สำคัญทั้งสองรางวัลนี้ครับค่ะต้องขอยกบทกลอนบทกลอนหนึ่งที่หนูชอบมากเป็นพิเศษนะคะครับคืออะไรครับค่ะมีรางวัลการันตีว่าดีเด่นยิ่งต้องเน้นทำความดีมีการให้ต้องดีเด่นทั้งตัวและหัวใจอย่ายอมให้ความเด่นดังบังความดีค่ะเป็นบทกลอนที่หนูชอบเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามันมีความหมายหมายถึงว่าเราได้รับรางวัลต่างๆมากมายแล้วเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ดียิ่งขึ้นไปอีกจากการที่ได้รางวัลมาแล้วจากการแค่ช่วยเหลือผู้อื่นเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นอีกค่ะครับพูดง่ายๆก็เตือนใจให้เราไม่ประมาทเตือนใจให้เราระลึกอยู่เสมอว่าอย่าเผลอต้องทำความดีหมั่นทำความดีให้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเหมือนกับที่เขาพูดอยู่เสมอว่าการเป็นแชมป์นี่เขาบอกว่ายากค่ะแต่สิ่งที่ยากกว่าการเป็นแชมป์ก็คือการรักษาแชมป์ค่ะให้คงอยู่คู่กับเราเช่นเดียวกันกับการทำความดีเมื่อเราได้รับรางวัลมากมายแล้วใช่ว่าเราจะรักษาคุณงามความดีอย่างนั้นตลอดไปถ้าเผื่อว่าเราไม่มันทำความดีทำความดีสะสมอยู่ตลอดใช่ไหมครับค่ะบางคนได้ความดีมาแล้วได้รับรางวัลมาแล้วก็ประมาทนะก็มีความรู้สึกว่าพอแล้วท้ายที่สุดชีวิตก็หักเหดิ่งไปสู่อบายมุขหรือไปสู่หุบเหวของความหายนะแต่ว่าน้องพันธ์เนี่ยมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับว่าคุณเอาความเบียร์รางวัลต่างๆที่ได้รับมานั้นใช่ว่าจะเจริญยั่งยืนเราต้องรักษาคุณงามความดีเอาไว้ให้ตลอดไปอย่างดีที่สุดใช่ไหมครับค่ะทีนี้อีกส่วนหนึ่งครับน้องพันธ์ก็ทราบมาว่าเป็นประธานชมรมธรรมะเพื่อชีวิตใช่ไหมค่ะชมรมดังกล่าวนี่น่าสนใจใครเป็นคนแต่งตั้งให้ครับก็คือหนูเป็นคนสนใจอยากตั้งชมรมก่อนค่ะก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ถามว่าจะตั้งชมรมได้ไหมแล้วก็เขียนโครงการขึ้นมาก็ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาอ๋อตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายประถมค่ะที่ไปปรึกษาท่านอาจารย์เนี่ยไปปรึกษาว่าอย่างไรหนูไปปรึกษาท่านอาจารย์ว่าอยากจะตั้งชมรมหนึ่งขึ้นมาที่เกี่ยวกับธรรมะการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ขึ้นมาจะควรจะทำอย่างไรค่ะโอ้ท่านอาจารย์ก็ได้กรุณาให้ความเมตตาสนับสนุนให้ตั้งชมรมธรรมะเพื่อชีวิตค่ะครับตั้งมาได้กี่ปีแล้วครับสามปีแล้วค่ะเอาล่ะท่านผู้ชมก็คงอยากจะทราบว่าชมรมธรรมะเพื่อชีวิตของน้องพันธ์ที่อยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆอย่างไรที่จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอย่างน้อยที่สุดอาจจะได้แลเห็นว่าเด็กเยาวชนระดับนี้มีจิตใจใฝ่ธรรมะมีจิตใจที่จะพัฒนาในด้านคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้ดีกับตัวเองกับผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมและขยายผลต่อไปยังสังคมกิจกรรมที่เราทำในฐานะที่เป็นประธานชมรมเนี่ยคืออะไรบ้างครับค่ะหนูก็จะพาน้องๆในชมรมเนี่ย
นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ถวายพระพรเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็มีทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆก็บางทีก็เป็นวันขึ้นปีใหม่บ้างแล้วก็มีการหล่อเทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆค่ะแล้วก็หนูเนี่ยจบนักธรรมศึกษาชั้นเอกแล้วค่ะ ก็จะสอนน้องๆที่เรียนอยู่ในระดับชั้นปตีปโทหรือปเอกเนี่ยสอนเขียนกระทู้ธรรมบ้างสอนเรื่องเกี่ยวกับติวก่อนสอบบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอยู่ในชมรมด้วยท่านผู้ชมครับเมื่อกี้น้องพันเพิ่งมาบอกว่าจบธรรมศึกษาชั้นเอกจบตั้งแต่เมื่อใดครับจบตั้งแต่อายุ11ปีประมาณป.5ค่ะป.5จบธรรมศึกษาชั้นเอกแล้วค่ะท่านผู้ชมหลายท่านที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้อายุ60กว่าปีก็มี70กว่าปีก็มี30 40ปีก็มีเยอะนะครับบางท่านยังไม่จบธรรมศึกษาชั้นตรีเลยอันนี้ก็ต้องยกความดีนะครับในฐานะที่น้องพันเนี่ยเป็นคนใฝ่ในการศึกษาธรรมศึกษาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาขอวกถามมานิดหนึ่งการเรียนธรรมศึกษาเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากใครและใครเป็นคนสอนให้เราได้ไปศึกษาธรรมศึกษาครับค่ะก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่ชายกับพี่สาวค่ะก็หนูตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1เนี่ยเห็นพี่ชายกับพี่สาวไปเรียนที่วัดก็ตอนนั้นก็เหมือนเห็นพี่เขาทำอะไรเราก็อยากทำด้วยก็อยากไปเรียนด้วยก็เลยไปขอพระอาจารย์ไปขอว่าหนูอยากเรียนธรรมศึกษาค่ะพระอาจารย์บอกว่าป.1 เนี่ยยังเด็กเกินไปก็ปีต่อมาเนี่ยหนูก็เลยไปขอพระอาจารย์ในครั้งพระอาจารย์ก็อนุญาตให้ทดลองเรียนได้ค่ะครับที่วัดอะไรนะที่วัดเทพลีลาค่ะที่วัดเทพลีลานะครับเรียนตั้งแต่ธรรมศึกษาชั้นตรีค่ะธรรมศึกษาชั้นโทค่ะและก็ชั้นเอกค่ะสอบได้ติดต่อเนื่องกันเลยใช่ไหมครับติดต่อเนื่องกันค่ะโอ้ถือว่าเก่งมากทีเดียวครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ธรรมดาน้องพันนะฮะเพราะบางคนเนี่ยสอบธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอกเนี่ยไม่ใช่ว่าสอบได้ตลอดนะฮะบางคนตกก็มีหลายคนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับความใฝ่ใจในการศึกษาธรรมะของน้องพันธ์เนี่ยเป็นปฏิปทาเป็นอุปนิสัยเป็นบารมีส่งเสริมให้น้องพันธ์เนี่ยนะครับได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเองให้แก่เพื่อนๆในชมรมให้แก่สถาบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทีเดียวครับน้องพันธ์ครับพูดถึงการเจริญสมาธิการปฏิบัติสมาธิทำอย่างไรครับค่ะก็สำหรับของหนูเนี่ยหนูไม่ค่อยมีเวลาหนูก็บางทีซ้อมกีฬามาเสร็จอาบน้ำอะไรเสร็จหนูก็จะมีนั่งสมาธิบ้างค่ะเพราะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยจะทำให้เราจดจ่อได้นึกถึงว่าในแต่ละวันเนี่ยเราไปทำอะไรมาบ้างเราทำอะไรไว้ก็ทำให้เรามีสมาธิในการเรียนหนังสือก็เรียนหนังสือดีขึ้นเล่นกีฬาได้ดีขึ้นค่ะครับแสดงว่าเมื่อเรามีสมาธิคือจิตใจมั่นคงแน่วแน่ไม่คลอนแคลนไม่วอกแวกไปในเรื่องอื่นๆเนี่ยเรียนก็ทำให้มีสมาธิในการเรียนใช่ไหมครับค่ะจดจ่ออยู่กับเนื้อหาสาระในการศึกษาและเรียนอย่างเต็มที่เวลาไปออกกำลังกายเล่นกีฬาตามที่เราถนัดก็คืออะไรนะฮะค่ะหนูเล่นฟิตเนสค่ะฟิตเนสนะฮะบางท่านสงสัยว่าฟิตเนสเนี่ยมันมาเกี่ยวกับสมาธิหรือเปล่าเกี่ยวไหมฮะเกี่ยวค่ะเราต้องมีสมาธิแค่การมีสมาธิเนี่ยจะทำให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีได้ถูกต้องค่ะครับสรุปความก็คือว่าเราจะทำอะไรล้วนแต่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการใช้สมาธิทั้งสิ้นใช่ไหมครับค่ะอย่างกรณีที่เราพูดอยู่ในขณะนี้ก็ต้องใช้สมาธิสมาธิเหมือนกันเนาะท่านผู้ชมชมรายการอยู่ก็ต้องใช้สมาธิในการชมถ้าท่านชมไปด้วยนะครับคิดตามไปด้วยก็จะเข้าหลักของพระพุทธศาสนาที่ท่านบอกว่าฟังด้วยดีตั้งใจฟังดีย่อมได้ดีย่อมได้ดีย่อมเกิดปัญญานะสุสุสังละพเตปัญญัง ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญานะครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้อย่างชัดเจนทีเดียวครับการนั่งสมาธิบางคนบอกว่าสมาธิมันเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่นะต้องไปอยู่ที่วัดต้องเคี้ยวหมากนะถึงจะนั่งสมาธิได้ดีจริงๆแล้วใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะสมาธิอยู่ที่ตัวเราค่ะอ๋ออยู่ที่ตัวเราจะเป็นเด็กก็ต้องมีสมาธิค่ะใช้ประโยชน์จากสมาธิได้
เอาพูดง่ายๆอย่างกรณีที่เราขับรถแต่คุณแม่ขับรถใช่ไหมค่ะนะเราก็เคยเห็นหลายๆคนขับรถใช่ไหมต้องใช้สมาธิไหมค่ะใช่ค่ะเขาถึงบอกว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทก็คือสติสมาธินั่นแหละอันเดียวกันเสริมเติมกันใช่ไหมครับค่ะฉะนั้นท่านที่ยังมีความเข้าใจผิดก็ต้องมาฟังน้องพันธ์นี่แหละว่าสมาธิสามารถจะใช้ได้ทุกกรณีใช้ได้ทุกมิติใช้ได้ทุกอนูของลมหายใจเข้าออกนะจึงจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับทีนี้จากการที่เราเป็นประธานชมรมธรรมะเพื่อชีวิตแล้วเนี่ยนะครับชมรมดังกล่าวนี้เนี่ยกิจกรรมทำเฉพาะในมหาวิทยาลัยหรือว่าเราขยายผลออกไปข้างนอกด้วยครับตอนนี้ก็ยังทำอยู่แค่เฉพาะในมหาวิทยาลัยค่ะครับแล้วเวลาเราจัดกิจกรรมนี้ท่านคุณครูท่านอาจารย์หรือท่านผู้บริหารพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อนๆมาร่วมเยอะไหมครับค่ะก็เยอะค่ะทุกคนให้การสนับสนุนชมรมค่ะครับชมรมดังกล่าวนี้เรามีงบประมาณจากไหนมาสนับสนุนหรือเปล่าครับงบประมาณก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายประถมค่ะโอ้ปัจจุบันนี้ท่านผู้อำนวยการชื่ออะไรนะฮะท่านรองศาสตราจารย์นพคุณคุณาชีวะค่ะโอ้ท่านเป็นผู้ใฝ่ในการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนของชาติเป็นคนทำคุณงามความดีมันทำความงานคุณงามความดีในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็การช่วยเหลือสังคมการส่งเสริมการศึกษาอย่างเข้มแข็งใช่ไหมครับค่ะรวมทั้งการกีฬาทุกมิติด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทราบว่าน้องพันธ์เองจากบริบทในประเทศและยังไม่พอทราบว่ายังเป็นผู้แทนของประเทศไทยของกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นทูตแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ประเทศอะไรนะฮะค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะอ้าวการไปประเทศฝรั่งเศสนี่ไปปีไหนครับไปปี2553ค่ะไปถึงฝรั่งเศสไปทำอะไรมีกิจกรรมที่สำคัญอะไรที่นั่นครับค่ะก็จะเป็นการไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ประเทศฝรั่งเศสก็หนูเนี่ยก็จะแสดงโขนค่ะเล่นเป็นกวางทองในเรื่องพระรามตอนพระรามตามกวางทองค่ะอ๋ออย่างนั้นนะไปแสดงกันกี่คนไปประมาณ10กว่าคนค่ะ10กว่าคนนะก่อนที่เราจะเดินทางไปก็แปลว่าเราไปฝึกไปซ้อมในบทบาทที่ทางคณะได้จัดขึ้นใช่ไหมครับค่ะตามที่เราถนัดการไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ฝรั่งเศสนี่ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเนี่ยวัฒนธรรมไทยเราไปแสดงที่นั่นเนี่ยเขาสนใจแค่ไหนอย่างไรครับค่ะเขาให้การสนใจประเทศไทยมากค่ะเพราะว่าที่งานเนี่ยก็จะมีการสอนแกะสลักผลไม้สอนวาดรูปวาดลายไทยด้วยค่ะอืมครับการไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะประเทศฝรั่งเศสที่น้องพันไปคราวครั้งนั้นเนี่ยนะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้แทนจากภาครัฐบาลและคณะสงฆ์ท่านไปร่วมด้วยไหมครับค่ะก็มีท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสแล้วก็มีพระอาจารย์จากวัดต่างๆค่ะซึ่งที่ท่านเป็นพระธรรมทูตใช่ไหมครับค่ะที่ประจำอยู่ประเทศยุโรปนะฮะหลายประเทศใช่ไหมครับค่ะที่ท่านมาร่วมด้วยค่ะก็ถือว่าที่ท่านมาร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นส่วนหนึ่งคือการแสดงวัฒนธรรมเชิงพุทธค่ะแต่น้องพันธ์เองก็ได้ไปช่วยเหลืองานทางพระพุทธศาสนาตามวัดต่างๆค่ะหลายวัดด้วยกันนะครับอยากจะให้เล่าสู่ฟังนิดหนึ่งว่าประสบการณ์ที่ได้จากการไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมณประเทศฝรั่งเศสเนี่ยคืออะไรบ้างครับค่ะก็ตอนที่ไปอยู่เนี่ยก็ไปพักอยู่กับวัดค่ะก็จะมีเด็กๆของฝรั่งเศสเนี่ยเขาสนใจเรื่องธรรมศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยมาเล่นตามวัดอะไรอย่างนี้ก็ไปช่วยเขาสอนรำไทยสอนภาษาไทยให้เขาค่ะครับเวลาเราถ่ายทอดพูดคุยสนทนากันเนี่ยใช้ภาษาอะไรใช้ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเด็กๆบางคนเขาก็พูดไทยได้นิดหน่อยค่ะแล้วก็สอนเพิ่มให้เขาค่ะครับเขาสนใจธรรมะแล้วก็สอนธรรมะให้เขาเอาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปช่วยสอนได้รับความสนใจอย่างมากทีเดียวใช่ไหมครับค่ะไปอยู่กี่วันครับไปอยู่15วันค่ะโอ้ครึ่งเดือนเถอะครึ่งเดือนนั้นเนี่ยนานพอสมควรทีเดียวนะ15วันก็ถือว่าได้ซึมซับสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายทีเดียวถ้าจะพูดถึงความตกผลึกทางด้านวัฒนธรรมที่เรานำไปเสนอที่ประเทศฝรั่งเศสและสิ่งที่เราได้รับกลับมา
อยากจะบอกอะไรแก่ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆที่เป็นเด็กเยาวชนด้วยกันครับค่ะก็การไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือว่าไปต่างประเทศเนี่ยทำให้เราได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมายทั้งในด้านภาษาได้เพื่อนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศค่ะก็เหมือนเรามาแชร์ร่วมกันค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับเอาละครับจากการที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมณประเทศฝรั่งเศสแล้วเนี่ยทราบมาว่าน้องพันธ์เองก็ยังได้เป็นผู้แทนจากประเทศไทยในฐานะที่เป็นลูกเสือนิทนารีเดินทางไปทำกิจกรรมที่สำคัญอะไรครับค่ะไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมเป็นเหมือน A Spirit of Unity ค่ะเหมือนเรามาจากหลายๆประเทศทั่วกันทั้งในยุโรปในเอเชียก็ประมาณ 50-60 ประเทศแล้วก็ไปทำกิจกรรมเหมือนไปเวิร์กช็อปไปวอล์กแรลลี่ร่วมกันจากเพื่อนที่มาจากคนละภาษาคนละประเทศอาจจะแบบแตกต่างกันในเรื่องด้านวัฒนธรรมแล้วก็คุยกันค่ะครับประเทศที่เขาส่งผู้แทนไปในคราวครั้งนั้นนะพอจำได้ไหมครับมีกี่ประเทศครับประมาณกี่ประเทศครับประมาณ56ประเทศค่ะโอ้เกือบ100ประเทศเชียวนะครึ่งร้อยนั่นนะจากหลากหลายเข้าใจว่าน่าจะทุกทวีปใช่ไหมครับทุกทวีปค่ะนะครับส่วนจากประเทศไทยนี่มีผู้แทนไปกี่คนครับไป72คนค่ะ72คน1ใน72ก็คือน้องน้องพันธ์ค่ะน้องพันธ์เนี่ยนะฮะตั้งแต่ระดับไหนครับที่จากประเทศไทยเราไปอายุระหว่าง13ถึง17ปีค่ะ13ถึง17ปีค่ะแล้วการไปคราวครั้งนั้นเนี่ยไปที่ไปเมืองยามากุชิประเทศญี่ปุ่นค่ะครับยามากุชิประเทศญี่ปุ่นนะฮะเมืองของเขาเป็นอย่างไรบ้างที่เมืองที่ว่าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีระเบียบค่ะบ้านเมืองเขาสะอาดแล้วก็ไม่มีเศษขยะหรือเศษใบไม้อยู่ตามท้องถนนเลยค่ะสะอาดมากเศษขยะใบไม้เขาไปไหนครับเขามีการแยกขยะค่ะแยกขวดน้ำขวดพลาสติกแยกถุงแยกฝาขวดแยกทุกอย่างค่ะครับจัดเป็นระบบแต่ระเบียบนะฮะและที่สำคัญที่เราไปในคราวครั้งนั้นนะครับกิจกรรมที่ทำเนี่ยที่โดดเด่นที่คิดว่าน่าจะนำมาเล่าสู่ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆเด็กเยาวชนด้วยกันได้ทราบแล้วก็คิดว่าจะเกิดเป็นประโยชน์นั่นคือกิจกรรมอะไรครับกิจกรรม Messenger of Peace ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพค่ะเพราะว่าเหมือนประเทศทางยุโรปเนี่ยก็จะเหมือนมีการเหยียดกันทางสีผิวหรือว่ามีการอพยพหลังสงครามอะไรอย่างงี้ก็จะมีคนไร้ที่อยู่เขาก็จะมีกิจกรรม Messenger Office คือเหมือนเป็นการช่วยกันบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางประเทศทางนั้นนะคะแล้วก็จะมีการช่วยเหลือกันโอ้เป็นเครือข่ายค่ะเป็นเครือข่ายเป็นภาคีซึ่งกันและกันค่ะไปกี่วันครับไป10วันค่ะไป10วันนะฮะอาหารการกินอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับของหนูไปเป็นค่ายลูกเสือเราก็จะต้องประกอบอาหารเองค่ะเขาก็จะให้อาหารสดมาให้เครื่องปรุงมาแล้วเราก็ต้องมาทำเองค่ะทำเองทุกอย่างค่ะนะครับลำบากไหมลำบากอยู่ค่ะนิดหน่อยเพราะว่าเราไปอยู่เนี่ยคนจำนวนเยอะไป72คนแล้วก็จะแบ่งแยกออกเป็น3กองกองละประมาณ20กว่าคนแล้วก็ทำอาหารเฉลี่ยให้คนทั้งกองค่ะทุกมื้อครับทุกคนก็ต้องรู้จักช่วยตัวเองด้วยค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะครับไปเห็นประเทศต่างๆที่เข้ามาร่วมในคราวครั้งนั้นเนี่ยรู้สึกอย่างไรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแปลกตามากค่ะเพราะชุดลูกเสือแต่ละประเทศเนี่ยก็จะเป็นคนละแบบมีความแตกต่างกันค่ะเห็นแล้วก็แปลกตาแปลกใจน่าสนใจแสดงว่าความแตกแปลกแตกต่างกันเนี่ยนะก็นำมาซึ่งสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าใฝ่ใจที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนซึ่งกันและกันใช่ไหมครับค่ะสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากการเดินทางไปแลกเปลี่ยนคราวครั้งนั้นในฐานะเป็นลูกเสือเนตรนารีจากประเทศไทยเนี่ยคืออะไรครับค่ะได้ประสบการณ์ได้เพื่อนใหม่ได้ฝึกด้านภาษาค่ะเพราะว่าเวลาไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเราต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ค่ะเราก็ต้อง
เรียนรู้ภาษาบ้านเขาบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นคำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังพอจำได้ไหมสวัสดีเขาว่าไงครับต้องเป็นคอนิชิวะค่ะคอนิชิวะแล้วทีนี้สวัสดีแล้วอะไรอีกนะฮะที่เมื่อกี้เนี่ยง่ายๆนะครับบอกว่าก่อนนอนเนี่ยแล้วก็ต้องพูดว่าโอยาสุมินาไซค่ะโอยาสุมินาไซค่ะนะครับเป็นคำภาษาญี่ปุ่นง่ายๆซึ่งเราต้องเรียนรู้ภาษาของเขานะฮะก็ทำให้เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้จากการที่เป็นผู้แทนจากประเทศไทยไปร่วมประชุมไปร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติก็หลายครั้งนะครับก็ขอวกมาที่ประเทศไทยของเราณขณะนี้นะครับอยากให้น้องพันธ์ได้พูดถึงว่าการที่เราเป็นเยาวชนดีเด่นนะครับเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานและอีกหลายรางวัลเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆและท่านผู้ชมว่าเราควรจะพึ่งปฏิบัติตนอย่างไรและขณะเดียวกันเราควรที่จะได้ขับเคลื่อนการทำคุณงามความดีให้เป็นคนดีคนเก่งและก็มีความสุขอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืนอย่างไรครับค่ะก็สำหรับฝากถึงเพื่อนๆทั้งบ้านทุกคนนะคะก็โอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราได้โอกาสมาแล้วเราควรจะทำให้ดีที่สุดค่ะโอกาสที่เราจะทำความดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายๆเราทุกคนต้องมีการใฝ่เรียนรู้เราต้องมีการใฝ่ทำความดีเพื่อสังคมค่ะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแนวคิดจากเยาวชนคนดีคนเก่งของเรานะครับน้องพันธ์ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เด็กเยาวชนคนดีคนเก่งระดับอายุน้อยๆแต่ว่าก็ยังมีจิตสำนึกใฝ่ในการทำคุณงามความดีและจิตสำนึกในการพัฒนาตนพัฒนาจิตใจใฝ่ในการศึกษาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจนจบการศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอกนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้รับรางวัลมากมายดังที่กล่าวมาแล้วนะครับและขณะเดียวกันก็อยากจะให้น้องพันธ์ได้พูดถึงว่าความกตัญญูกตเวทีของคนในแผ่นดินในประเทศที่จะพึงมีต่อพ่อแม่ต่อชุมชนต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้เราควรทำอย่างไรครับค่ะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะความกตัญญูเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่เกินตัวเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถกตัญญูได้ง่ายๆกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่แค่ไม่ทำให้ท่านเสียใจไม่ทำให้ท่านเหนื่อยเนี่ยก็เป็นการกตัญญูอย่างหนึ่งแล้วค่ะค่ะของโรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถกตัญญูโรงเรียนได้ง่ายๆก็คือเราตั้งใจศึกษาเราเรียนไม่ประพฤติตัวเกเรไม่สูบบุหรี่ไม่ไปยุ่งในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็เป็นการทำกตัญญูให้กับโรงเรียนแล้วค่ะการนำหลักสัตยาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ก็เป็นการกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทำให้พระองค์ท่านไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยประเทศไทยเนี่ยคนเรารักกันสามัคคีกันรักใคร่กลมเกลียวช่วยกันดูแลประเทศดูแลทรัพยากรธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็คนในประเทศมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันก็ประเทศไทยเราก็จะพัฒนาค่ะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแผ่นดินค่ะท่านผู้ชมครับการที่เด็กเยาวชนคนหนึ่งใฝ่ในการศึกษาและเรียนอย่างชนิดที่เรียกว่าเอาจริงเอาจังเข้มข้นได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่การเป็นเด็กเยาวชนเป็นนักเรียนที่ดีนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังเป็นเยาวชนคนดีที่ได้มุ่งมั่นใฝ่ใจในการศึกษาธรรมะโดยเฉพาะอย่างนี้คือหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาถึงขนาดว่าศึกษาและเรียนจนจบธรรมศึกษาชั้นเอกและยังมีใจใฝ่ต่อยอดในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาเรื่องธรรมะให้สูงยิ่งขึ้นเป็นประธานชมรมธรรมะเพื่อชีวิตทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลให้เยาวชนคนดีของชาติของเราวันนี้ครับได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายท่านผู้ชมครับรายการอาสาตามหาคนดีของเราวันนี้ถือได้ว่าน้องพันธ์เป็นเด็กเยาวชนคนดีของชาติผู้ซึ่งเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่เด็กเยาวชนคนดีของชาติทั่วประเทศและเป็นบุคคลต้นแบบที่สังคม
ควรที่จะได้นำเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอขอบคุณน้องพันธ์เป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ประสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความสำคัญยิ่งศาสนาหนึ่งของโลกมีสังเวชนียสถาน4แห่งที่ชาวพุทธควรไปนมัสการคือที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาปรินิพพานของพระพุทธเจ้าณประเทศอินเดียเนปาลร่วมส่งเสริมการปฏิบัติบูชาโดย Amazing Tour Smart Picture โทร02944-0530-1เจริญพรท่านผู้ชมรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้กติธรรมท้ายรายการอาตมภาพจะได้นำธรรมะในมงคลชีวิตข้อที่22ความว่าคารโวซึ่งแปลความว่าการทำความเคารพนี้เป็นมงคลอันสูงสุดท่านผู้ชมรายการการทำความเคารพเป็นการแสดงออกถึงความเป็นกัลยาณชนแปลว่าคนดีทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษามีวัฒนธรรมในการแสดงความอ่อนน้อมความเคารพไม่ว่าจะเป็นการเคารพในแง่ของสิ่งที่เป็นธรรมชาติในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางพระศาสนาในแง่ของบุคคลเพราะฉะนั้นในสังคมไทยนี้มีการแสดงความเคารพกันซึ่งเป็นประเพณีวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวพุทธซึ่งการแสดงความเคารพนั้นจัดว่าเป็นเสน่ห์ของคนเช่นเรากล่าวว่าแม้คุณคนนี้ช่างเหลือเกินไม่มีสัมมาคารวะคำว่าสัมมาคารวะนี้ก็แปลว่าการรู้จักทำความเคารพโดยดีโดยชอบคำว่าโดยดีโดยชอบก็แปลว่าเข้าหลักตามประเพณีวัฒนธรรมซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยนั้นมีการทำความเคารพถ้าจะแยกเป็นจำแนกเป็น2ประการประการที่1ก็คือปูชนียสถานประการที่2คือปูชนียบุคคลในแง่ของปูชนียสถานเรียกว่าเราต้องทำความเคารพต่อสถานที่ที่เราจะต้องบูชาเช่นสถานที่ในทางพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่วัดวาอาวาสโบสถ์วิหารลานเจดีย์ชาวพุทธมีปกติที่น่ารักก็คือเข้าไปเขตวิหารลานเจดีย์ถ้าใส่รองเท้าก็ต้องถอดรองเท้าใส่หมวกถอดหมวกใส่แว่นตาดำถอดแว่นตาดำหรือกั้นร่มกลางร่มก็ต้องเก็บร่มคันนั้นนี่เป็นการแสดงความเคารพเป็นการเอื้อเฟื้อต่อสถานที่โดยธรรมเนียมของคนไทยคนไทยอยู่ที่ไหนก็ย่อมรู้จักคำว่าสัมมาคารวะในการแสดงออกถึงโปรตินิยสถานเข้าไปในเขตพุทธสถานต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ควรเคารพบูชาและให้ความเคารพต่อสถานที่นั้นเพราะสถานที่นั้นเป็นสถานที่ของคนทั่วไปที่ว่าเป็นกัลยาณชนเข้าไปกราบไหว้บูชาซึ่งพระรัตนตรัยในการเคารพตัวนี้คำว่าพระรัตนตรัยก็หมายถึงว่าเรากำทั้งทำความเคารพสัตถุคารวตาการทำความเคารพต่อพระศาสดาธรรมคารวตาการทำความเคารพต่อพระธรรมสังฆคารวตาการทำความเคารพต่อพระสงฆ์สรุปความว่าเราต้องมีความเคารพต่อพระรัตนตรัยนั่นเองก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่ออยู่ต่อหน้าพระพุทธอยู่ต่อหน้าพระธรรมอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์เราไม่จะไม่แสดงอาการใดๆที่เป็นการไม่เอื้อเฟื้อแปลว่าไม่เคารพต่อสิ่ง3ประการซึ่งเป็นสิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดของพุทธศาสนิกชนเราจะไม่แสดงอาการที่ไม่บังควรต่อหน้าพระพุทธรูปในโบสถ์ตามโบสถ์วิหารลานเจดีย์เราจะไม่พรอดรักเราจะไม่พูดจาที่เป็นภาษาหยาบคายเราจะไม่กระทำผิดศีลธรรมต่อหน้าพระพุทธต่อหน้าพระธรรมเวลาเราเห็นหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะถ้าหากว่าตกเลียราดอยู่พื้นดินเราก็ควรเก็บขึ้นที่สูงซะให้ปลอดภัยให้รู้สึกว่าเรามีความทำเราเนี่ยทำความเคารพต่อพระธรรม
เวลาเราจะนอนเนี่ยโบราณก็ถือว่าหนังสือสวดมนต์ก็ตามพระธรรมก็ตามเนี่ยให้เราอัญเชิญเนี่ยไว้บนหัวนอนเราจะไม่วางหนังสือธรรมะหรือหนังสือสวดมนต์นั้นไว้ที่ปลายเท้าดังนี้เป็นต้นก็เรียกว่าคนไทยเคารพนับถือพระธรรมรู้จักยกมือไหว้รู้จักเชิญขึ้นหิ้งบูชาประการต่อมาสังฆคารวตาเนี่ยการตามเคารพนอบน้อมต่อพระสงฆ์ประเพณีของคนไทยนั้นเมื่อเห็นพระก็ถือว่าเป็นสิริมงคลการได้ต้อนรับพระปูเสื่อสัตว์อาสนะถวายน้ำปราณะและทำธรรมปฏิสันถารสนทนาธรรมกับท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นมงคลเลยเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมในการต้อนรับการดูแลพระรัตนตรัยอย่างสูงเช่นถ้าพระสงฆ์ขึ้นรถสาธารณะรถเมล์รถไฟที่เป็นสาธารณะเนี่ยเป็นของรัฐบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่หรือว่าองค์กรนั้นก็จะจัดสถานที่เรียกว่าเป็นเก้าอี้สำหรับพระภิกษุสามเณรการได้จัดเก้าอี้สำหรับพระภิกษุสามเณรนี้แสดงว่าเป็นการเคารพต่อพระสงฆ์บางทีประครั้งพระสงฆ์ก็เดินทางไปไหนมาไหนลำบากบางทีมันก็เบียดเสียดกับญาติโยมก็ไม่เป็นที่บังควรสถานที่บางสถานที่ก็จัดได้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับพระเจ้าประสงค์เช่นตามสถานีรถไฟสนามบินอย่างนี้เป็นต้นมีสถานที่รับรองสำหรับพระสงฆ์อย่างนี้เรียกว่าเป็นประเพณีของคนไทยที่เรียกว่ามีความเคารพต่อพระสงฆ์นี่เลยก็เป็นด่านแรกเรียกว่าเราบูชาต่อสิ่งที่ควรบูชานั่นคือเรื่องของปูชนียสถานก็รวบรวมเอาเรื่องเกี่ยวกับบุคคลเข้าไปด้วยประการต่อมาเนี่ยปูชนียบุคคลเราต้องทำความเคารพในบุคคลผู้ควรบูชาใครเล่าคือบุคคลที่ควรบูชาเอาใกล้ตัวอยู่ในบ้านบุคคลที่เรียกว่าเป็นบุพการีคือเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่เรียกว่าเป็นบุคคลผู้ใหญ่ในครอบครัวเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณทวดเราจะต้องให้ความเคารพเพราะท่านเหล่านั้นท่านมีจิตเมตตามากไปด้วยพรหมวิหารธรรมแปลว่ามีคุณธรรมของผู้ใหญ่นั่นคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรียกว่าท่านเป็นเจ้าชีวิตใกล้ชิดท่านมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลมีแต่ได้ไม่มีเสียเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกิดมาก่อนนั้นเรียกว่าเป็นผู้เจริญด้วยทางด้านคุณวุฒิวัยวุฒิประสบการณ์ในทางโลกเยอะแยะมากมายเราในฐานะเป็นบุคคลรุ่นหลังเนี่ยเราต้องแสดงความเคารพและให้ความเอื้อเฟื้อยำเกรงโบราณบอกรู้จักกาลเทศะคำว่ากาลเทศะแปลว่าเวลาจะพูดก็ต้องดูว่าโอกาสไหนควรจะพูดที่เรียกว่าพูดในเรื่องของสมมติว่าเวลาใดควรที่จะพูดหยอกล้อให้กำลังใจแก่ท่านเนี่ยบางทีบางครั้งเป็นเรื่องไม่สมควรแต่ถ้าหากว่าการเหมาะเวลาลูกๆหลานๆก็พูดให้กำลังใจเรียกว่าหยั่วบ้างยุบ้างให้ท่านหัวเราะอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าเกี่ยวกับเรื่องกาลเทศะคำว่าเทศะก็ว่าสถานที่ไหนควรที่จะแสดงความเคารพสถานที่ใดไม่ควรแสดงความเคารพอันนี้เรียกว่าคนไทยมีวิจารณญาณในการแสดงความเคารพต้องรู้จักกาลเทศะการแสดงความเคารพต่อบุคคลผู้ควรเคารพอย่างเช่นบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยเป็นเสน่ห์ให้กับตัวผู้กระทำซึ่งมีคติธรรมที่พึงสอนใจท่านทั้งหลายได้ว่าปากหวานตัวอ่อนมือเป็นหงอนไปไหนไม่อด3ประการนี้เป็นการแสดงความเคารพปากหวานก็คือคำพูดรู้จักพูดแสดงสัมมาคารวะว่าควรจะพูดในโอกาสใดกับใครสถานที่ใดต้องพิจารณาให้เหมาะให้ควรให้พอดีเรียกว่าปากหวานพูดดีไปสถานที่ใดเดียวพูดดีเจอบุคคลที่เป็นใหญ่ก็ต้องพูดดีมีสัมมาคารวะผู้ชายมีครับผมผู้หญิงมีเจ้าค่ะให้เหมาะสมควรแก่ฐานะเรียกว่าปากหวานประการที่2ตัวอ่อน
็แปลว่ารู้จักน้อมค้อมคารวะท่านใดที่เป็นผู้ใหญ่นั่งสนทนาธรรมกันอยู่เราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเด็กก็ควรที่จะมีสัมคารวะเช่นจะเดินผ่ากลางวงท่านเนี่ยต้องขอโอกาสขอโทษขออภัยขอโอกาสท่านถ้าหลีกเลี่ยงได้เราหลีกเลี่ยงถ้าจำเป็นจะต้องไปในทางนี้ต้องขอโอกาสหรือแม้กระทั่งว่าเราต้องการหยิบของที่อยู่เหนือศีรษะของท่านซึ่งไม่ใช่วิสัยที่เราจะต้องทำบางทีบางครั้งจำเป็นจะต้องทำเราต้องขอโอกาสท่านเรียกว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นน่ะมองดูความน่ารักความอ่อนโยนว่าเด็กคนไหนลูกหลานคนไหนมีสัมมาคารวะนั่นแปลว่าท่านตั้งอยู่ในความเมตตาละเมื่อตั้งความเมตตานั้นท่านก็จะเมตตารักใคร่เอ็นดูเชื่อหรือกู้กูลเราคนใดถ้ามีเมตตาคนคนนั้นแสดงว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าพูดน้อยขาดสัมมาคารวะผู้ใหญ่ท่านจะมักไม่เมตตาจะดีแสนดีอย่างไรแต่ว่าพูดไม่ดีไม่มีสัมมาคารวะผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบสังคมไทยถืออย่างนี้ประการต่อมาที่เรียกว่ามือเป็นหงอนก็แปลว่ารู้จักประนมมือไหว้เพื่อนรุ่นราวเดียวกันก็ยกมือไหว้กันได้ครูบาอาจารย์เจอที่ไหนก็ยกมือไหว้พระคุณครูบัญชาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลผู้มีพระคุณบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนหมอนเคยหนุนพระคุณในพึ่งเรารู้จักมักคุณกับบุคคลใดเราก็ยกมือไหว้แสดงถึงสัมมาคารวะอ่อนน้อมต่อบุคคลที่เรารักเคารพนับถืออย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นหงอนท่านสรุปว่าไปไหนไม่อดนี่คือการแสดงคารวะธรรมแปลว่าการแสดงความเคารพทั้งในแง่ของสถานที่และบุคคลเมื่อเราได้ศึกษาธรรมะของสมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อว่าคารวะธรรมแล้วถ้าเราทำได้ก็เป็นวิถีของคนไทยเมื่อทำได้อย่างนี้ย่อมเป็นสิริมงคลดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคารวะเอตัมมังคารวุตตมังการแสดงความเคารพนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขอเจริญพรท่านผู้ชมครับนี่คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆสาระประโยชน์อื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมครับกรุณาติดตามรับชมโดยทั่วถึงการครับสำหรับท่านผู้ชมที่ได้พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นเข้าสู่รายการตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นลำดับต่อไปครับทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลทุกภาคส่วนในสังคมและเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ซึ่งมุ่งมั่นในการทำความดีสืบต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงพอดีครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ